ใจอย่างนี้มาที่รัฐนะอาวิทยาอีกครั้งนึงนะครับก็ปกติเราเคยรีวิวรอบหนึ่งไปแล้วนะรีวิวรอบหนึ่งไปแล้วก็วันนี้ถือว่ามาเยี่ยมในครั้งที่สองกันก็ตอนนี้ก็หลังจากที่โควิดหายไปนานนะครับก็จำไม่ได้มาก็ดูบรรยากาศนะครับรอบๆหน้าก็เลยขึ้นพอดีสวยเขียวตอนที่ไม่เคยมาก็จะชวนมาได้นะครับที่อยุธยานะครับก็ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่ครับประมาณ20กว่าโลได้ครับผมก็มีบริเวณรอบบรรยากาศสวยเขียวนะอยุธยานะครับเชียงนี้น่าจะเปิดบริการเป็นที่เรียบร้อยผู้คนก็มาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันในช่วงนี้คิวเลือกที่262ขึ้นได้แล้วนะครับ262ครับจิบกาแฟเลยนะโอ้บรรยากาศสวยมากครับช่วงนี้ทุ่งนาแล้วก็ท้องบรรยากาศบ่ายๆร้อนๆ น่าจะร้อนมากกว่าบรรยากาศสวยพร้อมกับคนสวยด้วยนะครับผมแก้วบรรยากาศวันนี้ก็โอเคสุดๆแล้วนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็ชมบรรยากาศเย็นๆนะทางสะพานเนี่ยมาดูสะพานพระราม9นะครับคือสถานที่เราคุ้นเคยกันที่เขากระโดดใกล้ๆกันนี้เลยเราขึ้นมาได้อย่างนี ครับพี่น้องก็เจอหน้าแอดมินเราอาจจะเคยรีวิวไปบ้างแล้วนะครับก่อนนี้เก็บตกเผื่อใครอยากมาเที่ยวมาแวะชมที่รักนะอยุธยาได้นะกดรับผมจวดๆนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ทางช่องปลอดใจตะก้ออินดี้หรืออีกช่องนึงนะครับเป็นช่อง YouTube นะครับเป็นที่ทำอยู่ด้วยกันตอนนี้อยู่2ช่องนะครับก็คือปลอดใจเดอะอินดี้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งเฟซ Facebook YouTube ด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ